วันนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพระเดกประยุจจรโนชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เฝ้าทูลรองทุลีพระบาทรับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรกลุ่มป้ายอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจพร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยบนแผ่นศิลาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องจัดนิทรรศการท่อพระเนตรวิดิทัศน์ข้อมูลโครงการปรับปรุงและดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรกิจซึ่งเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย รัฐบาลจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่53ไร่15ตารางวาเป็นสถานที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อปี2534และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การประชุม และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยเป็นชื่ออาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาห้ารอบ12สิงหาคม2535 ต่อมาปี2560มีการปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมให้ทันสมัยมีมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทยซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างรายได้และการกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ผสมผสานกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสากลและน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีรวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการสร้างสารรค์การออกแบบภายในศูนย์การประชุม แต่ละพื้นที่ของอาคารจึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจแห่งใหม่มีพื้นที่มากกว่าเดิม5เท่าจาก65,000ตารางเมตรเป็น300,000ตารางเมตรใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและยังเป็นสถานที่จัดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป2 2 2ระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายน2565ด้วย